สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่ไม่ใช่หน่วยงานในระบบราชการไม่ใช่หน่วยงานในระบบรัฐวิสาหกิจแต่เป็นหน่วยงานภาครัฐอื่นและไม่ใช่หน่วยงานเอกชนที่ได้รับมอบอำนาจให้ใช้อำนาจทางปกครองนะครับแต่เป็นหน่วยงานอื่นๆของรัฐครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นเคยกับชื่อหน่วยงานเหล่านี้แต่ว่าเอ๊ะมันเป็นหน่วยงานประเภทอะไรนะครับคลิปนี้จะพาท่านเข้าหาคำตอบดังกล่าวซึ่งหน่วยงานภาครัฐอื่นๆเนี่ยนะครับที่ผมตั้งขึ้นมาเองเนี่ยนะครับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆประกอบด้วย1ครับส่วนราชการในพระองค์2องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญครับ3องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญครับผม4หน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระหรือหน่วยงานอิสระของรัฐอันเดียวกันนะครับบางตำราอาจจะใช้ตำราไม่เหมือนกันแต่ความหมายเหมือนกันและก็5ครับหน่วยงานอื่นของรัฐเรามาดูว่าแต่ละอันคืออะไรนะครับเรามาดูอันแรกเลยครับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. 2560และพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พ.ศ. 2560ครับโดยส่วนราชการในพระองค์ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ประกอบด้วย3หน่วยงานครับคือ1สำนักงานองคมนตรี2สำนักพระราชวัง3หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อันนี้คือส่วนราชการในพระองค์นะครับนอกจากนี้ครับยังมีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นหน่วยงานในพระมหากษัตริย์นะครับไม่อยู่ในรูปแบบของส่วนราชการนะครับเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์พ.ศ. 2560นะครับก็ศึกษากันได้ตามชื่อกฎหมายนี้นะครับหน่วยงานภาครัฐอื่นอันดับแรกคือส่วนราชการในพระองค์นะครับก็ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์นะครับต่อมาที่2ครับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญปี60ก็บัญญัติฐานะขององค์กรอิสระไว้ที่มาตรา215ไว้ว่านะครับองค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอันนี้คือนิยามของหรือฐานะขององค์กรอิสระนะครับนอกจากนี้ครับวรรค2กล่าวไว้อย่างน่าสนใจครับบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมกล้าหาญและปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจโอ้โหสุดยอดมากครับอุดมการณ์เข้มข้นครับเรามาดูครับว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญประกอบด้วยหน่วยงานใดบ้าง 1. คณะกรรมการการเลือกตั้งครับ 2. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 3. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 5.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนี่คือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี60นะครับมีทั้งหมด5องค์กรเลือกตั้งตรวจแผ่นดินปปช.ค.ต.ง.แล้วก็กรรมการสิทธินะครับเรียกสั้นๆสุดแท้แต่ท่านจะไปย่อเองครับนี่คือ5เสือตามรัฐธรรมนูญต่อมาครับองค์กรที่3หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆประเภทที่3ก็คือองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญอยู่ในหมวดที่12ของรัฐธรรมนูญครับก็คือองค์กรอัยการนะครับองค์กรอัยการจะสังเกตได้ว่ามาถึงตรงนี้ครับก่อนที่เราจะจบไปที่กฎหมายที่มีศักดิ์ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญจะสังเกตได้ว่าในหมวด14เนี่ยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญนะครับเพราะในหมวด14เนี่ยพูดเพียงแค่เรื่องของการกระจายอำนาจครับพูดถึงหลักการกระจายอำนาจเท่านั้นเองครับไม่ได้บอกไว้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบใดบ้างนะครับมีรูปแบบใดบ้างไม่ได้บอกไว้พูดถึงหลักการกระจายอำนาจ
ม่ได้พูดถึงตัวองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่ใช่องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญนะครับท่านที่สอบตอบข้อสอบก็อย่าหลงพลั้งเผลอไปนะครับว่าพอมีหมวด14ของรัฐธรรมนูญปี60บอกว่าการปกครองท้องถิ่นนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะทำให้เข้าใจว่าหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกทม.พัทยาอบจ.เทศบาลอบต.เนี่ยเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญปี60มีเพียงองค์กรอัยการเท่านั้นเองนะครับพอจะเข้าใจนะครับต่อมาหน่วยงานภาครัฐอื่นประเภทที่4ครับคือหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระหรือหน่วยงานอิสระของรัฐใช้คำเหมือนกันนะครับย้ำอีกครั้งนึงว่าหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระหรือหน่วยงานอิสระของรัฐคือผมค้นดูแล้วมีครูบาอาจารย์ใช้คำสองลักษณะนะครับแต่ว่าก็เป็นดูในความหมายเดียวกันหน่วยงานอิสระของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระเนี่ยนะครับก็คือหน่วยงานที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลหรือควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหมายความว่าเป็นหน่วยงานอิสระจากฝ่ายบริหารหรืออำนาจบริหารนะครับอำนาจบริหารในที่นี้คืออำนาจหนึ่งในอำนาจอธิปไตยก็คืออิสระจากฝ่ายบริหารนะครับเช่นอะไรครับเช่นหน่วยงานธุรการของศาลและหน่วยงานธุรการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญครับจะสังเกตได้ว่านะครับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาไม่ได้สังกัดสำนักงานธุรการเขานะครับในทางตรงข้ามสำนักงานธุรการของเขาต่างหากที่สังกัดคณะกรรมการหรือประธานคณะกรรมการชุดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคณะกรรมการสมมติว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งใช่ไหมครับกระทำละเมิดต่อบุคคลโดยใช้อำนาจหรือไม่ใช้อำนาจก็แล้วแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องฟ้องกระทรวงการคลังตามมาตรา5วรรค2แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดว่านะครับมีการละเมิดเกิดขึ้นไม่ใช่ฟ้องสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับเขาไม่ใช่ต้นสังกัดของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้ากรณีมาตรา5วรรค2แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เรามาดูครับว่าหน่วยงานที่เป็นอิสระนะครับมีอะไรบ้างเช่นสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับรวมถึงสำนักงานกสทช.ด้วยนะครับเป็นอิสระจากรัฐนะครับโดยขึ้นตรงต่อตัวประธานกสทช.นะครับอิสระจากฝ่ายบริหารนะครับก็ใช้คำให้ถูกต้องนะครับโดยนัยยะคืออิสระจากฝ่ายบริหารก็คืออิสระจากการบังคับบัญชากำกับดูแลหรือควบคุมดูแลของรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆหน่วยสุดท้ายครับก็คือหน่วยงานอื่นของรัฐนะครับจะไม่มีคำว่าอิสระนะครับแต่หน่วยงานของรัฐประเภทที่4ที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้เป็นมีคำว่าอิสระนะครับหน่วยงานประเภทที่5คือหน่วยงานอื่นของรัฐก็คือหน่วยงานของรัฐนะครับที่อยู่ในการกำกับดูแลหรือควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีก็คือไม่ได้อิสระจากการเป็นผู้ที่ต้องอยู่ในภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีนะครับเพียงแต่เขาบริหารจัดการที่ไม่ใช่ในระบบราชการนะครับคือมีการบริหารจัดการการบริหารการเงินการบริหารงานบุคลากรที่ไม่ใช่ระบบราชการแต่มีความเชื่อมโยงกับฝ่ายบริหารไม่ได้เด็ดขาดจากฝ่ายบริหารหรือฝ่ายที่เราเรียกว่านักการเมืองก็คือรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับซึ่งตัวนายกหรือรัฐมนตรีเนี่ยเจ้ากระทรวงเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ในลักษณะของการกำกับดูแลนะครับหรือควบคุมดูแลก็แล้วแต่นะครับ
แต่การบริหารจัดการเขามีอิสระที่นอกเหนือจากระบบราชการเว้นแต่ว่าหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นเนี่ยเขียนกฎหมายบอกว่าให้เอาระบบราชการมาใช้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่โดยหลักแล้วเขาไม่ได้อิงระบบราชการนะครับเช่นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือมอนอกระบบครับนะมีความอิสระมีกำหนดค่าเทอมชัดเจนควบคุมโดยสภาบริหารโดยนายกมหาวิทยาลัยชัดเจนนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจจะอยู่ในการกับดูแลของมหาวิทยาลัยแต่ว่าไม่มีอำนาจที่จะสั่งการเด็ดขาดเหมือนกับมหาวิทยาลัยในระบบราชการนะครับองค์การมหาชนก็เช่นกันครับเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับองค์การทหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะครับที่พี่ๆรปภ.ทั้งหลายนะครับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกปข.เหล่านี้นะครับเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐนะครับทีนี้เรามาเชื่อมโยงนอกจากเชื่อมโยงเรื่องการแยกประเภทแล้วเนี่ยการแยกประเภททำให้เราเกิดองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรบ.ความผิดฐานละเมิดของเจ้าหน้าที่ครับเพราะว่าพรบ.ความผิดฐานละเมิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรา4เขียนไว้ชัดเจนครับว่าหน่วยงานอื่นของรัฐเนี่ยนะครับจะต้องมีพระราชกฤษฎีกาครับกำหนดไว้ว่าหน่วยงานนั้นตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติความผิดฐานละเมิดของเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดไว้ก็ตัวเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานนั้นนะครับก็ต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับไม่ได้ตกอยู่ภายใต้พรบ.ความผิดฐานละเมิดของเจ้าหน้าที่เพราะหลักการวินิจฉัยการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยตามพรบ.ความผิดฐานละเมิดของเจ้าหน้าที่ปี39เนี่ยประเด็นแรกเราต้องวินิจฉัยตัวองค์กรหรือตัวเจ้าหรือตัวองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐว่าเขาเป็นหน่วยงานของรัฐตามบทนิยามมาตรา4หรือไม่นะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง Legal Eddy Variety นะครับภาษาไทยมีภาษาไทยแล้ววันนี้คือเนติมหาชนนอนคิดนั่งคิดมาว่าจะใช้ภาษาไทยไหนตัวไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแล้วก็ท่านก็จะได้ไม่พลาดกับความรู้นะครับที่จะนำมาเสนอทั้งกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายมหาชนกฎหมายปกครองที่ผมพอมีความรู้นะครับก็จะได้นำมาแชร์กันขอบพระคุณสำหรับการติดตามทุกการติดตามคือกำลังใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ